นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นับถอยหลัง4วันก่อนจะถึงวันเลือกตั้งโฆษกกองทัพบกช่วยยืนยันเอกสารกองทัพบกกองทัพภาคที่1ทำ IO ช่วยพลังประชารัฐไม่ใช่ของจริงชี้มีหลายจุดไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนราชการพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA ได้นำภาพถ่ายคล้ายเอกสารราชการมานำเสนอผ่านสื่อโซเชียลว่าไม่ใช่เอกสารจริงของทางราชการเพราะมีหลายจุดในภาพถ่ายเอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและรูปแบบข้อกำหนดของหนังสือราชการพร้อมกล่าวว่าในระยะหลังมักพบเอกสารที่มีลักษณะทำนองนี้อยู่บ่อยครั้งซึ่งส่วนใหญ่พบว่าต้องการให้ไปมีผลกระทบในบางแง่มุมของเรื่องการเมืองหรือบางครั้งจะมีลักษณะพยายามที่จะลดระดับในความน่าเชื่อถือของบุคคลหรือองค์กรซึ่งขั้นมีการปลอมราชกิจจานุเบกษาตามที่เคยเป็นข่าวเร็วๆนี้จึงขอประชาชนใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการบริโภคข่าวสารอย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วหน่วยงานความมั่นคงจะจัดประชุมและประเมินสถานการณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อยในภาพรวมในแง่มุมของภารกิจความมั่นคงเป็นหลักอยู่แล้วเพื่อไทยออกแถลงการจี้รัฐบาลและคสช.หยุดใช้อำนาจเผด็จการคุกคามพรรคการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยออกแถลงการเรื่องรัฐบาลและคสช.ต้องหยุดการใช้อำนาจในการคุกคามพรรคการเมืองต่างๆในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลคสช.กำลังใช้อำนาจเผด็จการตามมาตรา44ที่ให้อำนาจฝ่ายทหารเข้าตรวจค้นบ้านพรรคคุกคามบุคคลโดยไม่มีหมายศาลเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของฝ่ายตนเนื่องจากพรรคเพื่อไทยได้รับรายงานว่าช่วงเวลานี้มีการนำกำลังทหารเข้าตรวจค้นบ้านพักของสมาชิกสภาจังหวัดและหัวคะแนนของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยในบางจังหวัดโดยการกระทำคุกคามเข้าตรวจค้นเสมือนกับการจับกลุ่มอาชญากรและจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ทราบว่ามีการเตรียมการจะดำเนินการในเขตเป้าหมายอีกหลายพื้นที่ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้เป็นการกระทำที่ลุกแก่อำนาจเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในการสืบทอดอำนาจเพราะเป็นที่ทราบกันอย่างชัดเจนว่าผู้นำคสช.เป็นแคนดิเดตของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งดังนั้นพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกกต.ที่จะต้องให้ความสำคัญและแสดงท่าทีหยุดยั้งต่อปัญหานี้โดยเร็วมิใช่เป็นฝ่ายรอรับรายงานโดยเฉพาะในหลายพื้นที่ที่มีข้อมูลร้องเรียนว่าหลายจังหวัดมีการใช้อำนาจกดดันฝ่ายตรงข้ามใช้กลไกทหารเข้าข่มขู่คุกคามหัวคะแนนประชาชนผู้สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายรัฐมนตรีว่าการคมนาคมกระทรวงคมนาคมเผยสถานีกลางบางซื่อเปิดให้บริการปี64พร้อมเร่งรัดรฟท.จัดระบบเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายอื่นตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตณสถานีกลางบางซื่อว่าในส่วนของการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและงานโยธาขณะนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจะทยอยรับมอบขบวนรถเพื่อจะทำการทดสอบระบบเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน2513คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการตามแผนในต้นปี2514ขณะที่การจัดระบบเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆตามคำสั่งของนายมนตรีนั้นในส่วนของการก่อสร้างระบบอุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสถานีกลางบางซื่อมีความคืบหน้ามากรอเพียงการเปิดเชื่อมอุโมงค์ให้ทะลุถึงกันเท่านั้นด้านการก่อสร้างทางเดินเชื่อมหรือสกายวอล์กระยะทาง1กิโลเมตรระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับโครงการรถไฟฟ้า BTS ขณะนี้มีการเสนอแนวคิดให้มีการนำโมโนเรลหรือระบบรางเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้เดินทางอย่างไรก็ตามรฟท.ในฐานะเจ้าของพื้นที่ต้องไปพิจารณาองค์ประกอบต่างๆเพื่อดำเนินการตัดสินใจว่าจะมีการลงทุนส่วนนี้เพิ่มหรือไม่พลอยรุ้งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสถานีกลางบางซื่อค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN